สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปคุณเหลือบมองนาฬิกาอีกครั้ง6โมงเย็นแล้ว แต่เจ้านายยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกประชุมทำไมยังไม่มีใครพูดถึงอะไรขึ้นมาบ้างคุณส่งข้อความหาสาม,มีว่าจะกลับดึกพอถึงบ้านลูกก็คงจะเข้านอนแล้วทำไมคุณยังถึงนั่งทำงานอยู่อีกและที่แย่ที่สุดคือทำไมคุณถึงรู้สึกผิดที่อยากกลับบ้านมาร์กสเวเบอร์อาจให้คำตอบในเรื่องนี้กับคุณได้ด้วยหนังสือของเขาเรื่อง The Protestant Ethics and the spirit of capitalism ซึ่งตีพิมพ์ในปี1905เวเบอร์เขียนหนังสือเล่มน,นี้ในเยอรมนีระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวตรรษที่20เขาอยากรู้ว่าทำไมระบบทุนนิยมและความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นตามมาถึงดูจะอย่างรากได้แค่ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และส่วนใหญ่แล้วเป็นนิกายโปรเตสแตนต์เขาไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญและเสนอว่า นิกายโปรเตสแตนต์มีวิถีชีวิตกับจริยธรรมการทำงานบางอย่างที่เอื้อต่อการเจริญงอกงามของระบบทุนนิยมคุณสมบัติ2ประการของนิกายโปรเตสแตนต์ที่ว่านี้ได้แก่ 1. ยกระดับงานทางโลกให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องชำระล้างบาปเช่นบอกว่างานเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ 2. เป็นพิวริตันหรือไม่ก็ต่อต้านลัทธิสุขนิยม anti hedonist นิกายโปรเตสแตนต์สนับสนุนการนําเงินไปลงทุนต่อซึ่งทำให้เกิดการสะสมทุนแทนที่จะเอาไปใช้จ่ายกับของมุนเมาอาหารหรือกีฬาคัมภีรไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่เพียงอย่างเดียวไม่อาจจะอธิบายความเฟื่องฟูของแนวคิดทุนนิยมได้คำสอนที่บอกให้รักเพื่อนบ้านและเป็นคนดีมีศีลธรรมสวนทางกับแนวคิดทุนนิยมที่สนับสนุนให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอย่างที่อดัมสมิธว่าไว้ นอกจากนี้ระบบทุนนิยมกับการมองทุกสิ่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์และกำไรเองก็ไม่ใช่จุดยืนที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะถ้ามันเป็นเช่นนั้นระบบทุนนิยมก็ควรจะต้องถือกำหนดขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วเวเบอร์เสนอว่าพวกพิวริตรันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัตธิคาวิลคาวิลนิซึมในศตวรรษที่17 ได้ทำให้ผู้คนเชื่อว่าทางเดียวที่จะช่วยให้รอดพ้นจากบาปคือการทำงานอย่างหนักและมุ่งมัน่นคาวิลประกาศว่ามีแต่ผู้ถูกเลือกเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่จะได้ขึ้นสวรรค์ส่งผลให้ความร่ำรวยถูกนำไปผูกโยงกับการเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกงานจึงถูกมองว่าเป็นหนทางที่ช่วยรับประกันการรอดพ้นจากบาปไปโดยปริยายไม่นานหลังจากนั้น คุณค่าทั้งหมดของชีวิตคนที่นับถือในกายโปรเตสแตนต์ก็กลายเป็นสิ่งที่วัดกันโดยดูว่าได้ทำงานหนักและประสบความสำเร็จแค่ไหนการทำงานเกินเวลาและหักโหมกลายเป็นสิ่งที่สูกเชิดชูเป็นอุดมคติและน่ายกย่องถ้าคุณทำไม่ได้ก็แสดงว่าคุณเป็นหนึ่งในคนบาปที่ต้องตกนรกอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ในปัจจุบันเราก็ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่ เรารู้สึกผิดที่จะไม่ตอบอ e ีเมลเราไม่อยากที่จะเป็นคนได้ที่ออกจากออฟฟิศเราพูดอย่างสดใสว่าตัวเองชอบทำงานเวลาที่สัมภาษณ์งานเรานิยามตัวเองด้วยอาชีพที่ทำและเวเบอร์ก็เป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ชี้ให้เห็นว่าความคิดแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาจริยธรรมการทำงานแบบโปรเตสแตนต์ที่ว่านี้จะจริงหรือเท็จด,ดีหรือไม่ดีทั้งหมดขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณเอง คงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราอยู่รอดได้ก็ได้นะครับในมุมมองของผมเนี่ยเงินเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถึงมันอาจจะไม่ได้สําคัญที่สุดหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเงินซื้อความสุขไม่ได้อาจจะจริงนะครับในมุมของเขาแต่จริงๆแล้วเงินก็อาจจะซื้อบางอย่างที่ทําให้เกิดความสุขของเราได้เงินทําให้เรามีที่อยู่ทําให้คนที่เรารักอยู่สบายงั้นเงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีค่าหรือไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าเรามองแค่ตัวปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยรักษาพยาบาลหรือแม้แต่การศึกษาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับเงินคือสิ่งที่มอบอิสรภาพให้กับเราด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่อยู่อาศัยการเดินทางหรือแม้กระทั่งการสร้างอนาคตให้ตัวเองและครอบครัวแต่เอแล้วเราจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างงานกับเงินและก็ความสุขเนี่ย ได้ยังไงบ้างและเนี่ยครับอาจจะเป็นจุดต้นกำเนิดของคำว่า work-life balance ก็ได้หรือว่าความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงานความสมดุลในที่นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหยุดทำงานเพื่อไปหาความสุขหรือว่าหยุดหาความสุขแล้วกลับไปทำงานซะแต่มันหมายถึงการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณคุณให้เวลามากพอหรือยังกับครอบครัวเพื่อนและก็ตัวคุณเองคุณกำลังทำงานหนักเพื่ออะไรคุณมีเป้าหมายหรือเปล่า งันจริงๆเราจะกําลังจะบอกแบบนี้ครับว่าไม่ใช่คนที่ทํางานเกิน5้าโมงทุกวันเนี่ยคือคนที่ไร้บาลานซ์ไม่ครับคุณค่าของเขาเนี่ยอาจจะมองว่าเขาโอเคกับการทํางานหนักและเขามีเป้าหมายที่จะทําให้เกิดขึ้นและเขากําลังมอบให้ตัวเองจริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเขาอันนี้ก็เป็นการเวิร์กแล้วบาลานซ์เหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณมีเป้าหมายหรือเปล่า ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายแล้วคุณไปทํางาน8โมงถึง5โมงแล้วคุณบอกว่าเอ้ย5โมงแล้วเลิกงานเนี่ยแล้วมันบาลานซ์คุณอาจจะต้องตอบตัวเองครับว่าการทําแบบนั้นคุณมีความสุขหรือเปล่าซึ่งถ้าคุณมีความสุขเนี่ยดีครับก็เลิกงาน5โมงแล้วก็ตัดขาดจากทุกอย่างซะใช้ชีวิตที่มีความสุขเท่านั้นเองเพราะเรามีเป้าหมายไงครับเพราะฉะนั้นแหละครับส่วนสําคัญของเรื่องนี้นะครับข้อที่1ก็คือการจัดลําดับความสําคัญครับและข้อที่2ก็คือเป้าหมายของคุณเองคุณกําลังทําบางสิ่งบางางงอออยย่่่เเีพืะไร เป้าหมายของคุณคืออะไรแล้วไอ้ลำดับความสําคัญที่คุณมีเนี่ยคุณเรียงลําดับไว้ยังไงเช่นถะ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมโอเคกับการทํางานในช่วงเวลา8โมงถึง5โมงแต่หลังจากนั้นน่ะผมขอหยุดแล้วแต่ว่าในขณะเดีวยวกันครับเงินมันไม่พอคุณเลยรู้สึกว่าเออคุณทํางาน8โมงเลิก5โมงแต่สุดท้ายเงินไม่พอแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยระบบแบบนี้มันไม่ดีเลยทําไมฉันจะต้องทํางานเกิน5โมงเพื่อให้ได้เงินที่พอด้วย ซึ่งสิ่งนี้แหละครับจะขยายผลต่อไปได้อีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ชนชั้นในทุนนะครับอาจจะใช้งานชนชั้นที่เป็นแรงงานเนี่ยมากเกินไปแล้วทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหาเลี้ยงไม่พอเขาต้องมานั่งทํางานงกงกงกเพิ่มมากขึ้นทําให้เขาเนี่ยโอ้โหไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตแล้วทาให้เกิดความไม่บาลานซ์ในชีวิตเห็นไหมครับว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องเล็กๆเนี่ยยังสามารถกระจายไปในเรื่องใหญ่อีกงั้นสิ่งสําคัญเลยครับเราอาจจะต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนนะแล้วเราจะเข้าใจภาพที่ใหญ่ มากขึ้นไปเรื่อยๆได้แน่นอนซึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการรู้จักพอครับผมคือบางทีเวลาเราทํางานไปมากๆเนี่ยเราได้เงินมาเนาะแต่เราก็ยังมองว่าเราต้องใช้เข้าไปอีกเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่มันจะพอสิ่งนี้นะครับก็มีงานวิจัยไว่มากมายนะครับที่บอกว่าเราต้องได้เงิน ปีแล้วเท่าไหร่ถึงจะเป็นการเพียงพอเดือนและเท่าไหร่ถึงจะเป็นการเพียงพอในแต่ละประเทศนะแต่ที่นี่ครับสิ่งที่อยากให้มองคือไม่ใช่ว่าเรามองว่าเงินคือทุกอย่างชีวิตเนี่ยจะก็จะถูกครอบงำด้วยการหาเงินอย่างเดียวเลยแต่เมื่อไหร่ที่เรามองว่าเงินคือเครื่องมือที่ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มปล่อยวางได้นะและหาสมดุลของชีวิตเนี่ยได้ไม่ยากเลย จริงๆต้องบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเราไม่สามารถบอกได้เลยนะเฮ้ย hey, ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มจากตัวเรานะไม่ใช่จากจํานวนเงินในบัญชีเฮ้ย hey, คุณต้องเข้าใจว่าคุณอะไรคือคุณค่าของคุณบางทีเราอาจจะบอกแบบนี้ไม่ได้เลยนะเพราะแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานแบ็กกราวนด์มีชีวิตมีสภาวะมีสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปการที่เราจะไปบอกคนคนหนึ่งว่าเฮ้ย hey, ความสุขมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่เกิดจากเงินโหยคุณไปรู้จัก ปัญหาที่เขาเจอหรือรู้จักหลายๆอย่างแล้วหรองั้นบางทีเราก็อาจจะต้องระมัดระวังคําพูดนะครับในขณะเดียวกันนะตัวเราเองหรือว่าตัวใครๆก็ตามนะครับที่กําลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็อาจจะต้องเข้าใจมุมของคนพูดด้วยนะว่าเขากําลังพูดเพราะเขาเป็นห่วงเราเขาไม่อยากให้เรายึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดติดเนี่ย บางทีมันก็สร้างผลลบให้กับเรางั้นอยากเขาอยากจะให้เราเนี่ยโฟกัสในบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถมองหาความสุขได้เท่านั้นเองหรือจริงๆเราอาจจะพอมองได้นะครับว่าชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับงานศิลปะเนาะคือที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวอยู่เสมอบางครั้งเนี่ยเรามีเงินใช่ไหมแล้วเงินเนี่ยก็เหมือนสีที่จะมาช่วยแต่งแต้มภาพของเราให้มีชีวิตชีวามีความสวยงามแล้วก็มีความสดใสามากขึ้นได้แต่ว่าใจสําคัญเนี่ย อาจจะอยู่ที่คนที่เป็นศิลปินอย่างเราเนี่ยแหละที่จะออกแบบภาพนั้นให้สมดุลและก็มีความหมายไม่ใช่แค่สาดสาดสีลงไปแล้วคิดว่าภาพเนี่ยสวยแล้วแต่เราจะเลือกใช้เอลเมนต์ต่างๆที่เรามีเลือกใช้เงินเลือกใช้ความสามารถเลือกใช้เป้าหมายเลือกใช้ศักยภาพของเราแบบไหนที่จะทำให้เราได้ภาพที่ตรงใจเราแล้วก็สวยในแบบของเรามากที่สุด ขอบคุณที่ร่วมติดตาม p h Philosophy ่ n ัน i e วในตอนที่45นะครับหวังว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะเห็นภาพมันมากขึ้นอย่างที่บอกไปเลยเราไม่ได้ต้องการที่จะมามองว่าเฮ้ย เงินมันสําคัญเฮ้ยเงินไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วเราอยากให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดที่ลําดับขั้นของความสําคัญแล้วก็เป้าหมายของตัวคุณเองเนี่ยแหละและอีกอย่างคืออยากให้เปิดใจรับฟังทุกฝั่งไว้เพราะหลายๆคนเนี่ยเขาก็ล้วนมีความหวังดีให้กับทุกคนดังนั้นแหละครับบางทีเราอาจจะลืมคิดไปว่าเฮ้ยเขาหวังดีกับเรานะเลยทําให้เราอาจจะมองเขาในมุมร้ายๆก็ได้สำหรับวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วครับอย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนใหม,ใหม่ๆขอบคุณครับ